พบรักในกองถ่าย6คู่รักคนดังที่พบรักกันกลางกองถ่ายจนปัจจุบันได้กลายเป็นคู่ชีวิตจริงกันในทุกวันนี้บางคู่เพิ่งจะคุกเข่าขอแต่งงานกันไปแต่บางคู่ก็แต่งงานจนถึงเป็นสมรสกันแล้วจะมีคู่ไหนกันบ้างไปชมกันเลยจ้าณเดชน์ยาย่ามีข่าวดีต้อนรับเดือนพฤษภาคมกันเลยจ้าสำหรับคู่ของพระเอกนางเอกแนวหน้าของเมืองไทยอย่างณเดชน์คุกิมิยะและยาย่าอุรัสยาที่คู่นี้ก็มีเคมีคู่จิ้นกันมาตั้งแต่ละครเรื่องแรกแล้วด้วยจุดเริ่มต้นก็มาจากเรื่องดวงใจอคานีหนึ่งในซีรีส์ชุด4หัวใจแห่งขุนเขาที่ออกอากาศในปี2553หลังจากออนแอร์ไปได้ไม่นานแฟนคลับก็พากันเขินชวนฟินอยู่เสมอจนอยากให้ทั้งสองได้กลับมาเล่นละครด้วยกันอีกครั้งแต่รอได้ไม่นานหลังจากนั้นทั้งสองก็มีละครคู่กันมาเรื่อยๆผ่านการเล่นละครด้วยกันมาแล้วมากมายจนกระทั่งเข้าปีที่11ณเดชน์ก็ได้ทำเซอร์ไพรส์คู่เข่าขอสาวยาย่าแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกกับแหวนเพชรเม็ดโตในที่สุดคู่จิ้นในวันนั้นสู่การเป็นวันที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวกันแล้วในวันนี้จ้าหมากคิมอีกคู่ที่กำลังจะเป็นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวกันอยู่ในตอนนี้เหมือนกันสำหรับคู่ของพระเอกนางเอกหมากรินและคิมคิมเบอรี่ที่ทั้งสองก็เป็นคู่ที่กำลังจะเข้าประตูวิวากันแล้วเป็นคู่ที่พบรักกันกลางกองถ่ายซึ่งคู่นี้ก็ได้เริ่มต้นการมาเจอกันครั้งแรกในเรื่องซีหัวใจแห่งขุนเขาแต่ไม่ได้เล่นคู่กันได้มาเล่นคู่กันจริงๆเรื่องแรกก็คือ3หนุ่มเหนือทองในปี2554จนเกิดกระแสคู่จิ้นออกมาแรงมากทำให้ต่อมาไม่นานทั้งสองก็ได้เล่นละครด้วยกันอีกครั้งในเรื่องปัญญาชนก้นครัวซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้แฟนคลับกี้กันหนักมากก็ว่าได้กระแสคู่จิ้นมาแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนทั้งสองได้เปิดตัวว่าคบหากันกระทั่งเข้าปีที่8หมากได้ทำเซอร์ไพรส์พาคิมไปเที่ยวยุโรปในเดือนเมษายน2565และได้เซอร์ไพรส์คู่เข้าขอแต่งงานเป็นโมเมนต์ที่หลายคนรอคอยกันมานานมากเลยจริงๆพุทธจุ๋ยแต่งงานกันไปแล้วสำหรับคู่ของพุทธวุฒิชัยและจุ๋ยวรัฒยาที่ทั้งสองกว่าจะครองรักกันมาได้ทุกวันนี้ก็เรียกได้ว่าผ่านกระแสดราม่ามาแล้วมากมายโดยทั้งสองก็ได้มาเจอกันในเรื่องฝันเฟื่องได้กลายเป็นคู่จิ้นกันแต่ในช่วงนั้นต่างฝ่ายต่างยังไม่รู้สึกอะไรเพราะต่างคนต่างก็มีแฟนอยู่แล้วเลยเป็นแค่เพื่อนสนิทกันแต่ช่วงที่ถ่ายละครจบไปแล้วได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในช่วงโปรโมทละครเลยได้พูดคุยกันแบบจริงจังมากขึ้นพอช่วงนั้นทั้งคู่ก็โสดกันแล้วด้วยเลยได้ทำความรู้จักกันจากนั้นก็เริ่มคบหากันผ่านกระแสดราม่าต่างๆมามากมายจนปัจจุบันทั้งสองได้คบหาและแต่งงานกันมีลูกชายที่น่ารักด้วยกันมาแล้ว1คนอย่างน้องพีเจกลายเป็นครอบครัวสุดอบอุ่นกันไปแล้วนั่นเองแดนแพตตี้จะไม่ที่แต่งงานกันไปแล้วเรียบร้อยสำหรับคู่รักที่หลายคนแห่แซวคลุมคลื่นแพตตี้จากแดนกันมากมายสำหรับหนุ่มแดนวรเวทและสาวแพตตี้อังสุมาลินที่ทั้งสองก็ได้มาเจอกันในกองถ่ายสายลับเดอะซีรีส์ปี2552หลังจากการถ่ายทำจบแดนก็ได้ขอเบอร์แพตตี้จากช่างแต่งหน้าหลังจากนั้นก็ได้เดินหน้าจีบจนได้เปิดตัวหวานออกสื่อมาเรื่อยๆกระทั่งวันที่13กันยายน2565ในที่สุดวันเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงทั้งสองได้แต่งงานกันถึงเวลาเปลี่ยนสถานะคู่รักกลายเป็นคู่ชีวิตเป็นการขอแต่งงานและเข้าพิธีแต่งงานแบบไม่หวือหวาเรียบง่ายแต่สุดแสนจะโรแมนติกมากเลยทีเดียวป๋อเอมากันที่คู่รักที่เริ่มต้นจากกองถ่ายเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นแบบคู่จิ้นเหมือนคู่อื่นๆสำหรับป๋อณัฐวุฒิและเอพรทิพย์ที่ทั้งสองได้มาเจอกันครั้งแรกในละครเรื่องหลงทางรักโดยป๋อก็ได้เป็นพระเอกคู่กับเอมมี่มรกตแต่เอพรทิพย์นั้นเป็นนางร้ายของเรื่องนี้หลังจากเรื่องนี้จบไปทั้งสองก็มาเจอกันอีกครั้งในเรื่องมนต์รักลูกทุ่งเวอร์ชันปี2548ซึ่งเรื่องนี้ป๋อได้รับบทเป็นพระเอกคู่กับกบสุวรรณันส่วนเอนั้นก็เป็นนางร้ายเช่นเดิมแต่เป็นเรื่องที่ทำให้ป๋อออกมายอมรับเลยว่าตกหลุมรักเอหลังจากนั้นก็เลยเดินหน้าจีบอย่างเต็มที่จนปัจจุบันทั้งสองแต่งงานและมีลูกชายด้วยกันถึง2คนแล้วล่ะจ้ากบบุ๊กคู่จิ้นในตำนานต้องไม่พลาดคู่นี้กันอย่างแน่นอนสำหรับบุ๊กดานุพรและกบสุวรรณันที่ทั้งสองถูกยกให้เป็นคู่จิ้นในตำนานเลยก็ว่าได้เพราะคู่นี้ได้มาเล่นละครเรื่องแรกด้วยกันในเรื่องลูกตาลอยแก้วที่ออกอากาศในปี2541เคมีที่เข้ากันตั้งแต่เรื่องแรกทำให้ทั้งสองเล่นละครคู่กันมาเรื่อยๆมากมายแฟนคลับติดตามกันจ้าละหวานจนเกิดกระแสคู่จิ้นแรงมากแม้จะมีดราม่าเข้ามาแต่ทั้งสองก็ผ่านมันมาได้จนปัจจุบันแต่งงานและมีลูกสาวที่น่ารักด้วยกัน2คนแล้วกว่าจะมีทุกวันนี้ได้ไม่ง่ายกันเลยจริงๆ